สงกรานต์นั้นเป็นประเพณีเดือน5ของประเทศไทยนอกจากประเทศไทยแล้วกลุ่มประเทศต่างๆที่มีการเล่นสงกรานต์มีเทศกาลประเพณีสงกรานต์เหมือนกับไทยนั้นก็ได้แก่ลาวกัมพูชาพม่าและกลุ่มชาติพันธุ์ไทยหรือเรียกว่าไตนะคะที่อยู่ในแถบเวียดนามเรามีไทยดำไทยแดงที่อยู่ในเวียดนามก็มีประเพณีสงกรานต์และกลุ่มชาติพันธุ์ไทยที่อยู่ในแถบมณฑลยูนานของประเทศจีนรวมทั้งศรีลังกาและทางตะวันออกของประเทศอินเดียคือไทยอาหมที่อยู่ในแคว้นอัสสัมด้วยนะคะดังนั้นจะเห็นว่าสงกรานต์นั้นเป็นประเพณีของกลุ่มประเทศที่อยู่ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นส่วนใหญ่สงกรานต์นั้นที่เราถือว่าเป็นวันปีใหม่นั้นหรือเรียกว่าวันเถลิงศกขึ้นปีใหม่จึงเป็นวันขึ้นปีใหม่ร่วมกันของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยลาวพม่ามอญเขมรนะคะในแถบกลุ่มชาติพันธุ์ไทยนั้นเราโดยเฉพาะในแถบรุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาก็คือไทยในสยามประเทศนั้นเราเรียกปีใหม่ของไทยนี้ว่าสงกรานต์ส่วนกลุ่มชาติพันธุ์ไทยยวนหรือล้านนาที่อยู่ทางแถบทางเหนือของประเทศไทยนั้นเรียกสงกรานต์ว่าปีใหม่เมืองนะคะก็คือเป็นวันเถลิงศกของเมืองส่วนเขมรเรียกวันสงกรานต์ว่าสงกรานต์จริงๆมันก็คือมันมาจากคำว่าสงกรานต์นั่นเองแต่เรียกตามสำเนียงของชาวเขมรนะคะเพราะคำว่าสงกรานต์นั้นไม่ใช่คำไทยนะคะเป็นคำสันสกฤตส่วนมอญนั้นเรียกสงกรานต์ว่าทรงกรานต์จะเห็นว่ามอญกับเขมรก็เรียกคล้ายกันเขมรออกเป็นเสียงอองมอญออกเป็นเสียงโอนะคะก็เป็นทรงกรานต์ไทยเราออกเหมือนกันไทยเราก็ออกว่าสงกรานต์นะคะส่วนพม่านั้นจะเรียกต่างกันออกไปนิดหนึ่งเรียกสงกรานต์ว่าติงยันนะคะดังนั้นเราก็จะเห็นได้แล้วว่าประเพณีวันสงกรานต์นั้นถือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ร่วมกันของกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นส่วนใหญ่นะคะและรวมถึงมีกลุ่มชาติพันธุ์ไทยที่ไปอยู่ในประเทศอื่นอย่างเช่นอินเดียหรือศรีลังกาด้วยคำว่าสงกรานต์นี้ไม่ใช่คำไทยสงกรานต์นั้นเป็นคำสันสกฤตมาจากภาษาสันสกฤตหมายถึงการเคลื่อนย้ายนะคะซึ่งเป็นการอุปมาคือเปรียบถึงการเคลื่อนย้ายของพระอาทิตย์เข้าประทับในจักรราศีก็คือการเคลื่อนของพระอาทิตย์ขึ้นนะจากราศีหนึ่งไปสู่อีกราศีหนึ่งดังนั้นสงกรานต์ในหนึ่งรอบปีจึงมีทุกเดือนถ้าเมื่อไหร่ที่พระอาทิตย์เคลื่อนย้ายจากราศีหนึ่งเข้าสู่อีกราศีหนึ่งจะเรียกว่าสงกรานต์ทั้งสิ้นซึ่งมโนทัศน์เรื่องตรงนี้กลุ่มชาติพันธุ์ไทยและกลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆที่อาศัยอยู่ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คงจะรับรู้ร่วมกันจึงเรียกคำว่าสงกรานต์เหมือนกันแตกต่างกันไปเพียงแค่สำเนียงเท่านั้นแต่เหตุไฉนจึงนับเอาวันที่13เมษายนเป็นวันสงกรานต์เล่าก็เพราะว่าในวันที่13เมษายนนั้นเป็นวันที่พระอาทิตย์เคลื่อนย้ายจากจักรราศีมีนเข้าสู่ราศีเมษวันนี้เนี่ยเขาเรียกว่ามหาสงกรานต์ก็คือการเคลื่อนย้ายอันยิ่งใหญ่คือสงกรานต์จะมีทุกเดือน
ตามคติเดิมแต่วันที่จะเป็นมหาสงกรานต์นั้นในรอบ1ปีจะมีเพียง1ครั้งคือวันที่13เมษายนจึงนับเอาวันมหาสงกรานต์คือวันที่13เมษายนนี้เป็นวันขึ้นปีใหม่ของกลุ่มชาติพันธุ์ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภายหลังแทนที่จะเรียกเต็มๆว่ามหาสงกรานต์ก็ตัดสั้นเหลือแค่คำว่าสงกรานต์จึงทำให้ความคิดหรือความรู้ที่เกี่ยวกับคำว่าสงกรานต์ในแต่ละจักรราศีนั้นเลือนหายไป